เขามาป้มมาปะกับรายการสิริธรรมกำเมืองโดยพระครูสิริธรรมบัณฑิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางป้มปะกันรายการสิริธรรมในช่วงที่2แล้วเนาะช่วงแรกตะกี้ก็ตั้งแต่เวลา6โมงถึง1ทุ่มก็เป็นว่าตั้งสถานีเปิ่นก็ได้เอื้อเฟื้อมาได้มีสปอตโฆษณาขั้นรายการเนาะก็เลยทำให้สถาเขาได้ฟังเพลงขั้นรายการไปจนจบนะเพลงสินห้าเนาะครับล่องครับขานโดยอาจารย์สลาคุณวุฒิก็เป็นนะครูแต่งเพลงตีจื่อเสียงโด่งดังแล้วก็แต่งเพลงเฮือนนักล่องนะตีโด่งดังระดับประเทศก็มีหลายไต้ออนลาไทยก็หลายคนเนาะนะขายแกมมี่นะก็เพลงสินห้านะความหมายสาระดีนะวันนี้ท่านอาจารย์สงการนะก็เข้ามาติดตามถึงสองช่วงขอบพระคุณนะท่านพระปลัดสงการเนาะเป็นว่าจะได้ต้องซื้อมาหน่อยขอซื้อมาเตอร์อ่านบัตรนับเดี๋ยวส่องกันเป็นว่าวันนี้อ่านออกอากาศหลายช่วงนอเห็นอ่ะครับก็ได้ครับเมตตาจากครูบาอาจารย์เปิ้นแบ่งปันเวลานะเพื่อ2ชั่วโมงเนาะเพลงศีล5นะสถาก็ฟังนะสมาทานกันบ่อยนะก็จำง่ายๆนะไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสตินะอันนี้จำเพื่อคล่องจองกันนะจะได้จำง่ายก็เฮามาโอ้มาจากันต่อเนาะแต่กี้นะได้โอเกี่ยวกับนะพาสิทธิวาสิ่งที่บ่คาดคิดก็กลับเป็นไปได้นะสิ่งที่คิดไว้บางเถื่อก็มาลายหายไปนะฝันสลายเพราะว่าพวกข้าทรัพย์ทั้งหลายของหญิงหรือใจหาได้สำเร็จนะหาได้สำเร็จไม่นะก็ต่อไปนี้ก็จะมาขยายความอู้ถึงประโยคที่ว่านหิจินตามยาโภคานะซึ่งก็แปลว่าทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์นะทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายหาสำเร็จด้วยความคิดไม่คนตะก่อนนี่ปัญจัยภาษานี่อันนี้นะกรรมปฏิเสธนี่ปัญจะเอาไว้ทั้งหลังไม่สำเร็จอีเนาะปัญจะว่าสำเร็จไม่นะมีคำว่าหาเหี้ยมานำหน้านะไม่สำเร็จก็ว่าหาสำเร็จไม่นะไม่ได้ทำก็หาทำไม่เอียมันเป็นกรรมสำนวนก็ม่วนดีไม่กี่อย่างนะสมัยที่เขาฟังพอหนังละครจักๆวงๆกาหรือพอหนังประวัติศาสตร์เนาะที่สุริโยไทยกาอย่างกาเนี่ยพระนเรศวรกาเนี่ยเป็นใจสำนวนม่วนนะฟังม่วนนะหาสำเร็จด้วยความคิดใหม่ก็คือมันเงินทองทั้งหลายเนี่ยมันบ่ใช่มาด้วยความคิดนะก็คือเฮามันคิดอย่างเดียวบ่ได้เพ้อฝันอย่างเดียวบ่ได้เนาะนะจะงอมืองอเท้าบ่ทำบ่ได้เมื่อเพราะฉะนั้นเฮาจะฮื้อมันสำเร็จเนาะจะใครได้เงินใครได้ทองใครได้หน้าที่การงานใครได้ตำแหน่งใครได้ค่าตอบแทนต้องทำหน้าที่2อย่าง1อลังกาตุงแปลว่าลงมือทำเองอลังกาตุงนะภาษาบาลีนะอลังกาตุงแปลว่าลงมือทำเอง2อสังวิทาตุงอลังอลังสังวิทาตุงอลังสังวิทาตุงแปลว่าจัดการให้คนอื่นทำนะกำกับดูแลนั่นเองจัดการให้คนอื่นทำนะสองอย่างเนี่ยจะสำเร็จนะคืออันแรกนี่ลงมือทำเองอันที่สองส่งเสริมแนะนำนะแนะนำวิธีการคือคนอื่นเป็นทำเห็นกรรมก็จะสามารถสำเร็จนะตามความประสงค์ได้เนาะจะสามารถสำเร็จตามความประสงค์ได้นะเป็นห้องว่าแปลงนะแปลงความฝันนะคือสู่ลงสู่การปฏิบัติเนาะแปลงความฝัน
นะสู้กันลงมือปฏิบัตินั่นเองนะยังก็ตามแต่นะถ้าเขาคิดแล้วเขาบ่ทำมามันก็บ่สำเร็จแต่ถ้าเขาคิดแล้ววางแผนแล้วนะบางทีคิดแล้วลงมือทำเลยบางทีก็อาจจะผิดพลาดได้เหมือนกันนะมันต้องมีการวางแผนตัวซ้ำดีนะมันจะได้รอบคอบนะคิด คิดแล้ววางแผนว่าเขาจะเนี่ยอย่างดีจะทำอย่างก่อนนะก่อนทำนะจะเนี่ยอย่างวางแผนไม่เป็นขั้นเป็นตอน1 2 3 4 5ถ้าภาษา การบริหารสมัยเดียวเนี่ยเป็นห้องว่า PDCA ต้องมี PDCA นะนะ P ก็คือแพลนนะวางแผนนะวางแผนก่อนนะ D ก็คือดูแปลว่าลงมือทำนะแล้วก็ C เช็คนะเช็คนะก็คือตรวจนะตรวจสอบนะตรวจสอบพอว่ามันถูกต้องก็มามันมีอย่างผิดพลาดก่อนในคณะทำแล้วก็ปรับปรุง A นะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นกระบวนการนะลักษณะนี้แล้วมันก็จะเกิดความสำเร็จนะได้ในกิจการงานทุกอย่างแล้วผลลัพธ์ก็คือเขามุ่งหวังใครได้อย่างไรใครได้เงินมันก็ได้เงินใครได้ทองก็ใครได้ทองใครได้หน้าที่การงานนะตำแหน่งมันก็ได้นะอันนี้เป็นห้องว่าคิดวางแผนแล้วก็ลงมือทำนะวันนี้เขาอาจจะฝันนะถึงความมั่งคั่งว่าฝันถึงว่าโอ้เขาจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอันนี้ก็ดีไปอย่างนะตั้งตะวันตกเนี่ยเป็นห้องว่าคิดบวกคิดบวกอยากจะทำอย่างถ้าเขาคิดบวกไว้ก่อนนี่ดีถ้าทางภาษาพระพุทธศาสนาเป็นห้องว่ากุศลจิตตั้งกุศลจิตก็คือตั้งจิตอันดีนะว่าเออสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันแบบเบียดเบียนตัวเก่าแบบเบียดเบียนคนอื่นสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์นะแล้วมันจะสำเร็จนะภาษาปัจจุบันมันว่าคิดบวกมันจะได้สร้างพลังนะในการทำงานเพื่อมันสำเร็จได้นะมันก็จะมีความเพียรพยายามนะมันมีความปองใจป้อใจตามลักอิทธิบาท4ฉันทะความพึงพอใจมันเกิดละคิดพ่อเขาคิดบวกวิริยะนะความเพียรพยายามจิตตะนะก็นะพิจิตรพิจารณาไขควันเช็คคือมันดีๆตรวจสอบนะวิมังสาพิจารณาไตรตรองอย่างเนี้ยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะทั้งหลายแล้วก็จะเกิดความสำเร็จแต่ถ้าเฮามามัวฝันกลางวันอย่างกำเปรียบเทียบเปิ้นว่าฝันเฟื่องฝันกลางวันว่าโอ้เขาจะรวยเขาจะรวยแล้วก็บ่ลงมือทำนะมันก็บ่ได้เขาต้องแปลความฝันไปสู่การปฏิบัติบางคนเอาแต่ฝันอย่างเดียวบ่ปฏิบัติเปิ้นห้องว่าคำสำนวนเปิ้นว่ากลางคืนบังหวนควนกลางวันบ่ลุกเป็นไฟนี่อันนี้คนประเภทว่าเอาแต่ฝันเอาแต่ฝันเจริญพรโยมพุทธชาตินะฟังตังเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่นะเอาแต่ฝันอย่างเดียวนะหมายความว่าจะได้บังเมื่อกลางคืนบังหวนควนก็คือเมื่อคืนมันยังเป็นควันเป็นกลุ่มอยู่นะเหมือนกับเขาดังไฟดังหลัวเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายเมื่อใดก็สุมไฟสุมหลัวมันก็เป็นควันอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ล่องลอยไปในอากาศก็บ่เกิดประโยชน์อมว่าหุงต้มก็บ่ได้นะหุงข้าวก็บ่ได้อันเอามาต้มเนี่ยกับข้าวกับปลาก็บ่สำเร็จนะถ้ามันบ่มันมีแต่ควันบ่ลุกเป็นไฟเมื่อคืนก็ยังเป็นควันอยู่ไม่วันก็ยังเป็นควันอยู่บ่ลุกเป็นไฟสักเทื่อมันก็บ่สำเร็จประโยชน์แต่ถ้าบางคนเมื่อคืนนอนวางแผนไว้ก่อนเนาะวางแผนไว้ว่าวันพุธจะทำอันนี้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 นะแล้วก็พอตื่นเจ้ามาก็ไปทำนะก็ไปทำเปิ้นเปรียบไว้ว่าเหมือนกับกลางคืนบังหวนควันนะกลางคืนบังหวนควันกลางวันให้ลุกเป็นไฟเหมือนกับเขากอหลัวเป่าให้มันเป็นควันเตียแหลกเหยื่อก่อน
แล้วหลังจากนั้นเมื่อมันเป็นขวัญแล้วไฟก็จะตุ้ยมาอย่างอีนี่ดีก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์หุงหาอาหารได้นะมันก็จะสำเร็จตามความคิดความปรารถนาของเขาได้นะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางคนบางห้องดูเปิ้นคิดเปิ้นฝันไว้เมื่อเป็นโมฮู้กี้10ปีตั้งแต่เป็นสมัยละอ่อนอันนี้ก็ดีนะละอ่อนแสดงว่าเป็นละอ่อนที่มีความใฝ่ฝันอย่างเฮาเคยถามลูกถามเต้านะใหญ่มาน้องใครเป็นอะไรยังนี่อันนี้เฮาก็เป็นการจุดประกายนะความคิดความฝันของละอ่อนเสร็จแล้วเมื่อละอ่อนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรยังตามความถนัดความชอบของเขาเฮาก็มีหน้าที่สนับสนุนก็คือทำหน้าที่ประเภทที่2ก็คืออลังสังวิทาตุงก็คือมีหน้าที่จัดการให้นะก็คือส่งเสริมส่วนละอ่อนก็จะทำหน้าที่ประเภทแรกก็คืออลังกาตุงก็คือทำหน้าที่เองลงมือปฏิบัติเองเขาก็ต้องเขียนหนังสือด้วยตัวเองมีความขยันมันเพียรด้วยตัวเองเนี่ยถ้าได้สองอย่างเนี่ยสนับสนุนซึ่งกันและกันความฝันนั่นก็จะเป็นจริงนะบางครั้งบางโอกาสเนี่ยนะต้องใช้เวลาอย่างเศรษฐีบางคนเนี่ยโอ้กว่าเปิ้นจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เปิ้นมันจะเป็นได้วันนี้วันมาเปิ้นมีความใฝ่ฝันเปิ้นมีความคิดมีการวางแผนมองบวกมองฝันไว้ตั้งหน้าว่ามันจะสำเร็จแล้วเปิ้นก็เดินตามแผนขั้นตอนของเปิ้นหรือเปิ้นไปพ่อตัวอย่างไปพ่อตัวอย่างคนที่เปิ้นประสบความสำเร็จคนที่เป็นเศรษฐีเปิ้นอยากเป็นเศรษฐีเปิ้นก็ต้องไปหาเศรษฐีไปพ่อตัวอย่างเศรษฐีว่าเปิ้นรวยได้จะใดไปพ่อตัวอย่างแล้วเอามาปฏิบัติคนใครเป็นบัณฑิตใครเป็นนักปราชญ์ใครเป็นคนเก่งใครเป็นใครเป็นคนฉลาดเปิ้นก็ไปหาคนฉลาดเพื่อไปพอตัวอย่างนะตัวอย่างเอาไว้นี่บางพ่องนี่ยอมลงทุนเสียสละตัวเองเนี่ยนะไปทำการทำงานอยู่ต่างประเทศเนาะไปพอไปเริ่มต้นก็ไปเป็นลูกจ้างเปิ้นไปพอวิธีการของเปิ้นก่อนว่าเปิ้นเนี่ยจนอันเจ้าของกิจการเนาะเปิ้นทำสำเร็จด้วยวิธีใดไปเรียนครูพักลักจำมีทุนมีอย่างกลับมาบ้านมาจองก็มาสร้างนะสร้างความฝันความหวังของตัวเก่าที่ไปศึกษาไปพอไปอยู่ใกล้นะบัณฑิตนักปราชญ์นะเศรษฐีทั้งหลายก็เอามาปฏิบัตินะเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็บริบทอาจจะเหมือนกันลองผิดลองถูกกันไปนะผิดก็แก้ไขปรับปรุงจนมันได้สำเร็จนะสมบูรณ์ 100% บางพ่องในศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะไปเป็นลูกจ้างเนาะไปเป็นลูกจ้างหันร้านก๋วยเตี๋ยวเปิ้นดังนะมีคนไปกินนักโอ้ใครได้สูตรเปิ้นไปขอซื้อนี่คงบ่ขายไปแฝงตัวไปเป็นลูกจ้างเริ่มต้นด้วยไปอยู่ตั้งในห้องครัวเปิ้นรับจ้างเปิ้นล้างถ้วยล้างจอดล้างจานล้างจอดขยับออกมามาเป็นเด็กเสิร์ฟนะเปิ้นไว้วางใจนักขึ้นนะก็ขยับมาเป็นตำแหน่งป่อครัวแม่ครัวนะบางห้องนี่โอ้เปิ้นจะเท่าชะลาแก่ชะลานะกว่าสูตรนะอาหารจะหายสูตรก๋วยเตี๋ยวจะหายยกคือก็มีด้วยความไว้วางใจแล้วเปิ้นก็เอามาทำนะพ่องนี่จุดเริ่มต้นของเปิ้นกว่าจะเป็นสูตรที่ล้ำที่สุดเนี่ยเปิ้นก็ลองผิดลองถูกมาแล้วนะอาจจะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเปิ้นก็ลองผิดลองถูกมาจนร้อยๆครั้งพันครั้งนะก็มีนะเศรษฐีนะเท่าแก่น้อยอย่างต่างๆที่เป็นบุคคลต้นแบบของหลายๆคนนี่นะก็ยังเอี้ยที่อาตมาเคยยกตัวอย่างนะคนที่เปิ้นคิดค้นหลอดไฟคนแรกโทมัสเอดิสันเนี่ยคิดค้นหลอดไฟเป็นคนแรกนี่นะเปิ้นก็ลองผิดลองถูกมาแล้วเป็นโมฮู้กี่หมื่นๆครั้งจนสำเร็จเปิ้นว่าถ้าย่อท่อเหี้ยตั้งแต่ครั้งแรกทุกคนก็จะมามีหลอดไฟใจมาจนถึงวันนี้
นี่เปิ้นเอาความผิดพลาดมาเป็นประสบการณ์นะแล้วก็แก้ไขปรับปรุงแล้วก็จนสำเร็จได้นี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เพราะว่านะภาษิตตัวนี้นะก็คือนะหิจินตามยาโภคาโภคทรัพย์ทั้งหลายหาสำเร็จด้วยความคิดไม่ต้องวางแผนต้องลงมือทำนะต้องวางแผนและลงมือทำและนอกจากนั้นทำเองตัวอลังกาตุงนะและก็อาศัยคนอื่นสนับสนุนตัวอาสังอลังสังวิทาตุงต้องอาศัยคนสนับสนุนตัวนะมันถึงจะสำเร็จลงได้นะนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอยกตัวอย่างบุคคลแห่งคนหนึ่งนะนะเป็นเศรษฐีนะอันดับโลกเลยนะประเดี๋ยวนี้นะเพราะอาศัยวิกฤตให้เป็นโอกาสนะก็คือในช่วงหลายปีก่อนผ่านมานี่เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่เมินเนี่ยเฮาก็ยังจําได้นะโควิดเนาะโควิด19นะระบาดโอ้ปลาคือวิถีชีวิตของคนเฮานี่เปลี่ยนแปลงไปนักและจนถึงปัจจุบันนี่ก็ยังนะมีผลกระทบอยู่นะมีผลกระทบอยู่นะเพราะโควิด19หรือโควิด19เนี่ยคนทำการทำงานมีอยู่นะช่วงหนึ่งเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันระบาดแก่จนเปิ่นนะตีทำงานต่างๆจนพอเฮ work from home เฮื่อทำงานอยู่ที่บ้านนะว่าบ่ออกไปไหนมีการประชุมก็บ่ไปรวมกลุ่มรวมกันละคือประชุมแบบออนไลน์นะเนี่ยก็มีเศรษฐีคนหนึ่งนะชื่อว่าหยวนนะในหยวนที่เปิ้นเป็นคนคิดค้นระบบการประชุมแบบซูมนะถ้าคนทำการทำงานนี่จะรู้จักระบบนี้ดีนะระบบซูมวิดีโอนะคอมมูนิเคชันบัดเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะอันนี้ก็เป็นผลพวงของการแพร่ระบาดโควิดเนาะ19บัดเดี๋ยวเนี่ยการประชุมออนไลน์ก็ยังมีอยู่คือในหยวนเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเจ้าของบริษัทซูมนี่นะเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยตอนที่เขากำลังเรียนปริญญาตรีอยู่เป็นคนจีนนะเป็นคนเมืองจีนแล้วก็อยู่เมืองน้อยๆตอนนั้นก็เรียนปริญญาตรีอยู่แล้วก็มีแฟนอยู่ต่างเมืองนะมีแฟนอยู่ต่างเมืองจะไปหากันเนี่ยใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณนั่งรถไฟไปหากัน10ชั่วโมงอ่ะในขณะที่นั่งรถไฟอยู่เนี่ยนายหยวนนี่ก็เกิดว่าเอ๊มันน่าจะมีระบบที่มันต้องเสียเวลาไปมาหากันนั่งรถไฟนั่งกันเป็น10ชั่วโมงมันน่าจะมีวิธีการจะได้สื่อสารหากันได้เหมือนกับอันโอจากันแล้วหันหน้ากันอันนี้ความคิดของเปิ้นเมื่อ30ปีที่แล้วนะมันก็ประมาณ2530เนาะสมัยนั้นนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเฮานี่บ่มีโลกเนาะโทรวิดีโอคอลหากันบ่มีนะตะก่อนนี่นะ2530อาตมาเนี่ยยังเป็นละอ่อนนักเรียนอยู่นะการสื่อสารนี่จะโทรหากันต้องหยอดตู้เอาเนาะใจตู้หยอดเหรียญโทรหากันต้องรีบอู้นะเพราะว่ามันการโทรมันแปลงอันนี้ความคิดของนายหยวนในสมัยนั้นนะซึ่งมันเป็นความคิดที่ถ้าอู้เพื่อไผ่ฟังเนี่ยมันเข้ากันถึงว่ามันเป็นไปบ่ได้เนี่ยแกก็คิดไว้จะเอียนะพอต่อมาเห็นบะเมินแกจบปริญญาตรีแล้วนะแกก็รับข้อมูลข่าวสารจากอเมริกาแกก็ได้มีโอกาสเนาะไปประชุมนะไปฟังบรรยายจากเจ้าของบริษัท Microsoft นะในบิลเกตเนี่ยนะอันนี้ก็คนดังคนหนึ่งเจ้าของ Microsoft ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขาใจกันถึงวันเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแกก็ไปฟังเปิ่นบรรยายบอกว่าเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้นะ
เขาจะมีคอมพิวเตอร์ใจแล้วเนอะเขาจะมีอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นี่มันมีละสมัยนั้นอ่ะเขาจะมีอินเทอร์เน็ตใจพอแกได้ยินคำว่าอินเทอร์เน็ตก็ศึกษาอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะอินเทอร์เน็ตก็คือการสื่อสารโดยไร้สายนะที่อาตมาออกอากาศวิทยุอยู่บัดเดียวเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายก็ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอยู่วัดมิ่งเมืองมูลนะแต่ว่าสามารถส่งสัญญาณเสียงไปสู่สถานีวิทยุที่อยู่วัดบุญญวาทได้บัดเดียวต้องไปสถานีละสถาก็ได้ฟังนะเพราะเขาใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนอในหยวนนี่ก็เริ่มสนใจก็เลยไปศึกษาค้นคว้าระบบอินเทอร์เน็ตนะว่ามันมีประโยชน์จะได้ฟังแล้วเขาจะได้ประโยชน์กับมันจะได้ฟังนี่แกคิดจะอีนะว่าจะได้ประโยชน์กับอินเทอร์เน็ตจะได้เสร็จแล้วก็แกก็ว่าโอ้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยประเทศที่เก่งที่สุดก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาแกเลยยอมลงทุนนะหอมสตังค์เนี่ยไปเรียนปริญญาโทที่เมืองซานฟรานซิสโกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเมืองที่เชี่ยวชาญถ้าอู้เรื่องระบบไอทีการสื่อสารต้องไปเมืองนี้ซานฟรานซิสโกนะอันนี้เมื่อ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วนะแกก็ไปเรียนไปเรียนแล้วก็ไปอยู่บริษัทเปิดนะไปทำงานอยู่กับบริษัทน้อยๆแล้วก็เปิดใจระบบอินเทอร์เน็ตใจการประชุมนะใจการประชุมแบบออนไลน์ละตอนนั้นเราก็เริ่มมันนี่มาแกก็คิดไปแฝงตัวอยู่ในบริษัทไปทำงานอยู่กับเปิดพอต่อมารวมกลุ่มกันได้แกรวมเพื่อนรวมฝูงจวนหมู่วิศวะต่างคอมพิวเตอร์เนี่ยนะแกก็จบวิศวะคอมเหมือนกันลาออกจากบริษัทเลยแล้วก็มารวมตัวกันนะรวมตัวกันคิดค้นระบบการประชุมแบบเป็นห้องว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี่เนาะก็คือเหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เป็นประชุมกลุ่มสถาอีปล่อยแม่จะลองถามลูกเต้าเขาเนาะบัดเดียวนะเขาประชุมกลุ่มมันต้องยังนักอะบัดเดียวเขาวิดีโอคอลไลน์หากันเนี่ยกันห้องว่าระบบการประชุมเหมือนกันถ้า2 3คน4 5คนก็ได้มันใจได้หมดเลยนี่ในหยวนเนี่ยก็เลยคิดโปรแกรมแล้วก็ก่อตั้งบริษัทซูมวิดีโอเนี่ยโปรแกรมนี้ขึ้นมาตอนแรกๆเนี่ยก่อนโควิดนะแกเอาไปถามเสนอนะบริษัทต่างๆมหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆไปเสนอโปรแกรมซูมวิดีโอวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี่นะมันมีใครสนใจเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาบ่ได้หันความสำคัญเขาก็ถือว่าเวลาจะประชุมกับห้องมาหากันหันหน้าหันตากันกันเลยมันมีใครสนใจโปรแกรมของแกแต่แกก็มาย่อท่อนะบยท่อพัฒนามันเรื่อยๆแล้วมันประจวบจังหวะกับโควิดเนาะโควิด19นะระบาดตั้งแต่จีนไปจนถึงยุโรปไปโฟดมาแถวเมืองไทยไปทุกที่ทุกแห่งส่งผลกระทบทุกอาชีพตั้งแต่นักเรียนตั้งแต่คนทำการทำงานข้าราชการทุกสิ่งทุกหน่วยงานเอาล่ะเมื่อโรคระบาดเกิดขึ้นไปไหนมาไหนก็บ่ได้การรวมกลุ่มกันบ่ได้จนประกาศเป็นกฎหมายเนาะมีอยู่ช่วงห้ามรวมตัวกันเพราะมันเสี่ยงต่อการแพร่โรคทีนี้เอาล่ะกลายเป็นว่าบรรดาบริษัทต่างๆหน่วยงานต่างๆก็เริ่มเพื่อความสำคัญเพื่อความสนใจกับระบบประชุมออนไลน์ก็เลยติดต่อบริษัทซูมของวิดีโอคอมมิวนิเคชันหรือเขาตีนายหยวนเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยมาซื้อโปรแกรมนะบัดเดียวเนี่ยการประชุมเนี่ยตะก่อนนี่แกก็ใช้วิธีหล่อคือประชุมฟรี1ชั่วโมงคือประชุมฟรี1ชั่วโมงถ้าใครประชุมต่อเนื่องมันก็เป็นธรรมดาเนาะ
การประชุมเนี่ยเวลาชั่วโมงเดียวมันเหยียบพอใครประชุมต่อเนื่องก็ต้องซื้อโปรแกรมกันเปิ้นนี่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบประชุมสูงในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ปรากฏว่าโอ้คนก็ซื้อโปรแกรมก็แกนักอ่ะบริษัทต่างๆซื้อก็ทำเพื่อกิจการการโปรแกรมประชุมออนไลน์เนี่ยจะเริ่มเติบโตแกได้กำไรนะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะจนบัดเดียวเนี่ยเป็นเศรษฐีนะติดอันดับของโลกตัวเองโอ้รายได้นี่เป็นนับว่าเป็นเงินตะใดอ่ะเป็น 16,000 ล้านล้านเหรียญสหรัฐน่ะสถาญาติโยมทั้งหลายถ้าเป็นคิดเป็นเงินไทยนี่ก็เท่ากับ 450,000 ล้านบาทเนาะนี่อันนี้เนี่ยก็เลยย้อนกลับมาโอ้คือสถาได้ฟังว่าเนี่ยคนเฮาเนี่ยถ้าเฮาคิดอย่างเดียวแล้วบ่ลงมือทำเนี่ยทรัพย์ทั้งหลายก็บ่สามารถจะเกิดขึ้นได้ความสำเร็จทั้งหลายก็บ่สามารถจะเกิดกับเฮาได้แต่ถ้าเมื่อใดเฮาเนี่ยได้คิดนะคิดแล้วก็วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ลงมือปฏิบัติยิ่งถ้านะไปศึกษานะไปเรียนรู้กับคนที่เปิ้นสำเร็จมาก่อนนะที่เปิ้นฮ้องว่าเป็นบุคคลต้นแบบหรือไอดอลนี่นะไปเรียนรู้เพื่อไปขอคำแนะนำจากเปิ้นตัวเฮาเองเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นอลังกาตุงนะเป็นผู้ลงมือทำเองแล้วก็นะได้รับคำแนะนำจากคนอื่นเรียกว่าอลังสังวิทาตุงนะเป็นผู้แนะนำนะมันก็จะสำเร็จได้เหมือนกับนายหยวนนะและก็หลายๆคนนะสถาญาติโยมทั้งหลายหลายๆคนที่เปิ้นประสบความสำเร็จได้เพราะการที่เปิ้นคิดใฝ่ฝันใฝ่ฝันอยากเป็นอันเนี้ยมันเฮาบ่ปฏิเสธได้ว่าเฮาเป็นปุถุชนทั้งหลายเฮายังมีความอยากเฮามีตัณหาอยู่เฮายังมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่มันอยู่ที่ว่าเฮาจะอาศัยกิเลสอาศัยความอยากเป็นเครื่องมือในการไปสู่ความสําเร็จได้จะใดโดยที่เฮาต้องควบคุมนะควบคุมกิเลสควบคุมตัณหาคือมันได้นะคือมันพอดีนะพอดีพอมีพอเป็นนะไม่ใช่เกิดมีเกิดดีเกิดเป็นมันก็จะสร้างความเบียดเบียนนะเพื่อกับตัวเก่าและก็คนอื่นนะถ้าเฮามีอาศัยกิเลสเป็นเครื่องมือนะความอยากก็คือความฝันมีความฝันแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะมันก็จะทําให้การงานทั้งหลายนั้นสําเร็จลงได้อยากมีเงินก็ได้เงินอยากมีทองก็ได้ทองอยากมีความก้าวหน้าอยากมีตำแหน่งอย่างมันก็สำเร็จลงได้นะเพราะว่าเขานะอาศัยนะความคิดความฝันนะแล้วก็ลงมือทำอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะสถาญาติโยมทั้งหลายเนาะก็เอาภาษิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยมานะยกเป็นตัวอย่างนะก็ไปสืบค้นนะไปสืบค้นก็แหล่งอ้างอิงนะกราบขอบพระคุณในเนื้อหาธรรมของหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตนะที่เปิ้นได้ทำเผยแผ่เอาไว้นะอาตมาก็ไปอ่านไปศึกษาก็เอามาอู้จ๋าฮือศรัทธาต่อนะภาษิตทั้งหลายก็เป็นของทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาอู้มาเล่าฮือศรัทธาฟังนะเอาละก็ได้อู้ได้จ๋ากันมาละนะมาเดี๋ยวนี้ก็เวลา1:33 PM หมูหัวจะโอ้อย่างละมดละเอ้าคือสถานได้โทรเข้ามาห้องไผ่จะมีอย่างแนะนำจะมาเล่าประสบการณ์หรือว่าจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าเออเนี่ยจะใดคือมันสำเร็จนะไอ้ปอยแม่มีประสบการณ์อะไรอย่างจะมาแนะนำผ่านรายการซิลี่ทำกับเมืองก่อนจนได้นะ0649495999ในนี้Facebook ไลฟ์ก็มีแม่เพ็ญศรีศรีสุทธะเข้ามาฟังมีไผ่แฮมแม่กับแก้ว
อนุโมทนาโยมศรีวันนะป้นอยู่แม่สายเชียงรายนะก็มาปะกันวันติดแล้วนี่เนาะเจริญพรสาธุเจ้าสาธุเจ้าวันนี้ถูกใจมากถูกใจเออแม่ศรีนวลน่ะเฮ้ยถูกใจมากตั้งแต่ต้นมาเลยโอ้สาธุมาได้ฟังกันมื้อแล้วเนาะเจ้าหลายเดือนนะเออเนี่ยจะได้ขอถามต้มได้ก็ว่าฮะเป็นไซมากหรือเป็นอย่างจมูกเออภูมิแพ้เบิดเบิดถึงกับไซนัสเก่าเออมันแปรอากาศหน่อยมันเย็นหน่อยกับบ่ได้ฮ้อนกับบ่ได้นี่อืมนั่นน่ะแต่ว่าเป็นห่วงแหละมันเป็นอย่างนี้แน่มันเป็นวิบากเออมันเป็นวิบากแต่ก่อนให้ไปอันไอ้ตึดหูปู่หูกบเพิ่นก็ฮะอ๋ออันนั้นบ่คิดเออบ่คิดแล้วน่ะเออนี่มันคือเงินแล้วบ่คิดว่าอุ๊ยถูกใจนั่นเนี่ยเออสาธุเย็นมานี่ข้อหาอย่างไม่ไม่เนาะสาธุสาธุขอบคุณแม่ศรีนวลเนอะเจริญพรเจ้าเจ้าเจริญพรเออแล้วโทรมาใหม่เนอะตะกี้สายซ่อน0649495999นะรายการสิริธรรมกำเมืองต่อโดยพระครูสิริธรรมบัณฑิตเนอะบอกจื่อบอกเสียงกันพ่องก็ฟังเป็นเหมือนจื่ออย่างจ้าเองนะตัวเจ้าตนนี้นะเจ้าวัดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะอาจารย์วิไลสงนครลำปางช่วงนี้ก็ประชาสัมพันธ์เนอะสถานญาติโยมทั้งหลายปล่อยแม่ฝากประชาสัมพันธ์บอกลูกบอกหลานบอกละอ่อนนะตีจบม.6นะมาเฮียนต่อวิไลสงนครลำปางเนอะพระสงฆ์องค์เจ้าก็เฮียนได้นะคนบ้านก็เห็นได้เจริญพรฮัลโหลแม่สาเจ้าท่านพระครูแม่แม่หยังแม่โอ้ยบ้านวังหมุนวังเหนือเจ้าวังเหนือฟังขึ้นดันรุ่นนี้กะเจ้าอันนี้ขึ้น94แม่ขจันเจ้าแม่ขจันเรดิโอโอ้ชัดชัดเจนสาธุสาธุท่านพระครูตั้งแต่ต้นมาละเจ้าโอ้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะ6โมงล่ะเจ้าโอ้เข้าใจดีเนาะขอบคุณขอบคุณเจ้าสาธุกำลังใจท่านพระครูนะเจ้าอ้อสาธุเด้อขอบคุณแม่อ้อยเจริญพรอยู่ดีมีสุขเจริญพรเจ้าแม่จ๋าเจ้าแม่หยังแม่แสงล่าวังเจริญเด้อแม่แสงล่าวังเจริญกะตะกี้โทรมาชั่วโมงแรกกะโทรเนาะมึงก็ดีละดีละขอบคุณเจ้าเข้าใจดีเจ้าเข้าใจดีเนาะชัดเจนดีนะสาธุขอบคุณเนอะอยู่ดีมีสุขเจ้าวันหน้าเนี่ยมนมาวัดวัดวังเจริญได้กะได้กะเออเดี๋ยวไปตัวอันท่านผอ.ท่านเจ้าคณะอำเภอเนาะสาธุคณะอำเภอวัดเป็นเนาะก็การมาจุ่มชาตินั่นนะสาธุเดี๋ยวไปแอลเนอะขอบคุณเจริญพรเจ้าสาธุเจริญพรฮัลโหลไม่น้อยฮัลโหล12ครับสายแล้วบ่อู้เนี่ยบ่อู้ก็วางก่อนเด้อโทรมาใหม่แม่น้อยบรรทัด6แท้บ่ฮู้ขิงอย่าโทรมาใหม่แล้วกัน0649495999มีเวลาโทรมาเต็มที่นะแลกเปลี่ยนกันได้เนอะมีอย่างจะมาแลกเปลี่ยนกันถ่ายทอดองค์ความรู้กันมีอย่างมาบอกกันอันนี้เปิ้นฮ้องว่าเป็นคนประเภทที่2นะอลังสังวิทาตุงนะเป็นคนประเภทที่2คือแนะนำกันนะแนะนำคือทำจะอีเนอร์อีปล่อยแม่เกยเนี่ยเกยทำแล้วมันดีนะประสบความสำเร็จนะขอผ่านรายการซิริธรรมกำเมืองเนอร์แนะนำก็เป็นประโยชน์เนาะจะได้เป็นประโยชน์คือกับท่านผู้ฟังนะ0649495999เชียงใหม่บ่มีกะโทรมาก็ได้เนอร์เจริญพร
ก็สมควรฮะหนูเนี่ยหนูจะบดีเนาะเออหนูบดีมากเขาผีเนี่ยนะล่าเชี่ยผมพูดเป็นขื่อเนี่ยเออชื่อบดีเนาะงูว่ามันแบบเกลียวนะหัวมันตุกครับทางแคมคือมันแบบเกลียวครับหัวอันตุกที่โดนงูเนี่ยมันมาใหญ่เนี่ยมันตามไปฆ่าไปมันตามไปถ่ายไปอ่ะถ้าตามไปถ่ายไปมันก็หันน่ะก็มันก็ไปใหญ่เนาะกำลังใจขึ้นจะคืนที่เขาทุกคนสาธุขอบคุณขอบคุณพ่อสมควรเจริญพรไว้สาครับแสดงว่าเปิ่นตั้งใจฟังดีนะเดี๋ยวละอนุโมทนาขอบคุณหลายๆศรัทธากุคนเนอะที่ได้ตั้งอกตั้งใจฟังศรัทธาตั้งละปุนจังใหม่โทรมาได้เนอะก็ว่าขึ้นบ่เติมฮะ0649495999นะโทรมาคือกำลังใจกันได้นะเจริญพรนมัสการเจ้าท่านพระครูเจ้าแม่ยังอันนี้ชื่อกอนอุมาเจ้านี่คมหนึ่งเนี่ยเจ้านี่คมเคียนหนึ่งเหรอจ้าท่านเคยมาก็เจ้าอ๋อไปกะวัดอันอย่างก็อย่างสีธรรมรามเนี่ยอ๋อท่านไปไม่ได้เจ้าขันนั้นไม่ได้เจ้าเออช่วงนี้ยังไม่ได้ไปแต่ว่าคุ้นเคยดีกับหลวงปออันนั่นน่ะเจ้าวาดน่ะปอนพกรน่ะเออเจ้าเคยเห็นมาจะรออ่าอ๋อเคยเห็นมาจะรอได้แม่นๆชิดเก่ามาจะรอเห็นเหมือนหรือยังเหมือนแล้วเหมือนแกละเป็นภาษาอังกฤษเก่งนะเออล่ะภาษาอังกฤษเป็นโอ้ดีละดีละส่งเสริมเปิ้นเนาะอืมส่วนอันรู้ภาษาอังกฤษเก่งมากจนมาเห็นปริญญาโทเนี่ยเปิ้นว่ามีคนทรงเฮียนนี่ว่ะท่านจบเอกเจ้าท่านเป็นจบตีจ้าท่านเป็นจบตีเออเป็นจบปตีอ๋อจบสาขานะจ๊ะพอพูดนี่กะอ๋อยมจะได้แซวเปิ้นถ้ายมทรงก็ว่ายมจะแซวเออกะเพราะว่าเปิ้นชอบใจยมอย่างถ้อยหลังจ่องเหมือนเนี่ยแต่เออยังก็ชื่อยังก็ชื่อกอนอุมาเออยมจันดีท่านจันดีจ้ะยมกอนอุมาเนาะเออท่านอันมันก้อนน่ะเขาจะแซวดีจ้ะเออขึ้นเติมอยู่เนาะเจ้าอันไปตึงห้องสี่เจ้าเล่นจีอีล็อกคนมาสาธุว่าเขื่อนเติงอยู่นอนนี่คมเขียนหนึ่งฟังได้อยู่นอนดีละดีละขอชัดดีจ้าดีละจนกันฟังเนอร์เจริญพรสาธุเจริญพรไอ้ชาพระคุณเจ้าหลังสามเนอร์แม่ยังรอบสองเนี่ยยังก็แม่เลี้ยนมาเจ้าแม่เลี้ยนเส้นต่อเส้นต่อว่างเหนือลำปางน่ะสาธุสาธุจ้าฟันฟันกันหลายก็ฮะอย่างก็ฟันแต่ตัวฟันแต่ตอนนี้ฟังพี่เจ้ามาจานอ๋อดีละจวนกันฟังนั่งๆเนอสาธุขอบคุณแม่เจริญพรสาธุก็วังเหนือนี่มาแห้งนะตั้งวังเหนือแม่ข้าจานนี่โทรมากันหลายเฮ้ตังจังใหม่นี่แผ่วนะจะไปเฮือน้อยหน้าเนอะโทรมาได้นะก็ว่าอันโทรบัตันเปิ้นนะป่องก็ว่าโอ้บัตันอันตังลำปางเพราะเขาอยู่ไกลลองแตะๆนะไผ่โทรติดนี่คนนั้นมีโจกเนอะ0649495999นะก็เดี๋ยวก็จะไปงานชมเห็นละก็เผยแพร่ไปเนาะเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเผยแพร่เพราะว่าเป็นธรรมะตีไม่จำกัดการนะอากาลิโกเนาะเพราะสอนในก็คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่เจริญพรไหว้สาเจ้าท่านพระครูสิ่งอย่างอย่างอันติแง่จะได้ก่อสิ่งอย่างเปลี่ยนเป็นแห่เออเปลี่ยนไปกะเปลี่ยนจะได้แม่ยังเออเสียงเป็นบัตตาแม่ยังก็เนี่ยฟังอยู่เนอะคุณสุติเคยโทรไปแล้วตั้งได้แม่ฟังตั้งเบียงเป่าเป่าเออเบียงเป่าเป่าโนสาธุสาธุฟังอยู่เนอะอนุโมทนาโอ้ขอบคุณมากมากที่ติดตามกันเนอะสาธุอยู่นี้มีสุขแม่เจริญพรกำลังใจนะเจ้าขอบคุณขอบคุณสาธุเจ้าเจริญพรเจริญพรแม่หยัง
ม่ปราณีสายเชือมอยแม่ปราณีฟังตั้งใดแม่ปราณีฟังทางวิทยุเจ้าตั้งแต่ตั้งแต่ไปวัดบรรพตสถิตโดตั้งแต่ไปไอ้ไปวัดนี่แม่มูลบ่ได้ยินเสียงอาจารย์คือวันนี้วันนี้อ๋อกะบ้านหยังแม่ปานีอยู่บ้านไหนปงแสนทองจ้ะอ๋ออยู่บ้านปงแสนทองอืมไว้ตีฐานพ่อครูเอาจองให้แม่มาตีแม่ไปเก็บมามาความบุญกันนะจะรอจะไปมาความบุญที่วัดนี้นี่นะพ่อแม่เอาไปกาดได้ตั้งหลายเนี่ยโอ้อนุโมทนานี่เพิ่นเดี๋ยวละใช่ท่านท่านไอ้จมูกค่ะนี่นะท่านต้องซื้อน้ําเปียกคูดของคณาลิ้นผินประมาณ3ขวดแล้วท่านจะฮู้ซื้อกันโอ้ค่ะก่อนเจ้าน้ําเปียกมันคูดของคณาลิ้นนี่มันจะพอ350ถ้าแม่รถจนแม่มันได้4ปีคนเป็นภูมิแพ้บ้านแม่นี่มันเป็นมาตั้งแต่เมื่อนั้นแล้วขายตั้งได้น่ะมันนี้มันบ้านเฮานี่จะมีร้านน้ำเชียวโอ้ล่ะเจ้าพอสั่งแล้วให้สิอีสั่งก็ได้ท่านพ่อครูสั่งก็ได้มันเป็นของไอ้พระนารินเออล่ะกินแล้วดีประมาณ3ขวดท่านพ่อครูจะเปลี่ยนเลยแล้วเจ้าอ่ะโอ้ดีเพราะว่ามันเป็นยามันเป็นระบบที่ว่ามันไปจุ่ยข้างในสถานปกติอันอย่างดีปกหามาเฮือมาดักอันนี้น้องลองกินดีก็แม่ปานีถูกเจ้าเจ้าได้4 ปีแม่ปานีเจ้าได้4 ปีนี่แม่ปานีปื้นแล้วเนี่ยโอ้ดีมากสาธุเด้อนี่ลองขอสาธุเจ้าเจริญพรขอบคุณเจ้าอินดูที่จะฟังรายการสาธุเจ้าเจริญพรแม่หยังแม่บัวตองนี่กะฟังตั้งใดแม่ยังไปเจ้าอ๋อพะเยามานะโอ้ขึ้นฟังขึ้นวิทยุอย่างแม่สถานีอย่างแม่ขจารเรดิโอโอ้เป็นคนแรกนี่จากพะเยาโทรมาเนี่ยนะชัดเจนดีคนฟังหลายก็ต้องพูดน่ะโอ้ดีละฟังเปิ่นฟังแต่บ่ได้โทรเนาะฝากขอบฝากขอบคุณกันเนอะที่ติดตามรายการกันเนาะขอบคุณมากมากสาธุแม่อยู่ดีมีสุขเนอะสาธุเจริญพรแม่อ้อยฮัลโหลได้ขยันแต่โลฮะนะตะกี้หันแล้วโทรมาเป็นสายซ่อนเนี่ยแล้วโทรไปทำไมโทรไม่ล่ะไม่ได้ยินเสียงวนนะน่ากะนั่นว่าจะอันอย่างก็นัดป้ากันวัดตะเดียมได้ป้ากันสักคำหน่อยตะเดียมได้ป้าสักคำน่ากะได้กินขนมได้กินขนมแม่อ้อยสักคำไปแม่ของอ้ออ่ะสะปะสะเปดหมดชิดมดซิดได้กินนะก็หาป้าจะกินได้เหรอได้ที่เอาเธอสั่งมาวอนก็หาจัดจ้านะดีละแม่ก็รู้อันเอาน้ำกระชายมาได้เอาไปน่ากะรอกินอยู่มาได้สักกรรมแต่ยังจะหน้าจะหน้าเนาะเห็นหน้าก่อนสาธุเนอะขอบคุณไปจะปากกันทำไงบวรมีไปได้ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆป้ากันอยู่อย่างป้าป้ามหาลัยปุ่นน่ะเนาะสาธุขอบคุณเนอะเจริญพรเจริญพรเจริญพรแม่ศรีวันเจ้าเจ้าโอ้แม่โทรได้เหมือนกันสบายเจ้าเป็นยังแม่แต่เป็นมะเร็งเนี่ยแต่ไปคีโมก็จะกินเนี่ยอ๋อฟังธรรมะด้วยกันใจจื่นใจบานนั่นเนาะน่ะเนี่ยเดี๋ยวละเอายาตั้งใจจ่อยตัวเนาะน่ะคีโมตัวธรรมะตั้งใจเป็นยาตัวเนาะเนาะขอบุญทักษาเนอะหายบุญรักษาเหมือนกันเหมือนกันเนอะบุญรักษาหายเร็วๆเจริญพร
สาธุสาธุเจริญพรเนอร์เจริญพรมาตรการเจ้าเอิ้นไผ่ลำปูนเจ้าเออลำปูนเอาเป็นคนแรกลำปูนชื่อหยังก็แม่ชื่อแม่เพ็ญณลำพูนเออแม่เพ็ญณลำพูนโอ้เจ้าอยู่บ้านตรงยาวสีบัวบานเจ้าอ๋อสีบัวบานนี่นะเจ้าสาธุสาธุก็เป็นตั้งทานไปลำปางเหมือนกันนะเจ้าเออแม่นแม่นก็ตีวัดเปิ่นอันอะไรอย่างก็ยิบหมอนยิบอะไรอย่างนั้นมันก็เจ้าตีเห็นวัดสีบัวบานเนี่ยเจ้าบ้านตรงนี้มอนในนี้นะเออนักกะไปอุดหนุนผ้าอันห่มพระเจ้ากุปีกุปีอ่ะงั้นกฐินอ่ะสาธุเจ้าเออฟังชัดเจนดีเนาะแม่เนาะชัดเจนเจ้าเจ้าฟังขึ้นสีขาวล่ะเจ้าร้อยสี่เจ้าฝ่ายร้อยสี่ฝ่ายหินเนาะขอบคุณเนอะขอบคุณหลายๆเจริญพรเจ้าขอบคุณศรัทธาญาติโยมเนอะโทรเข้ามาได้ตะกิมเป็นสายซ่อนเนาะสายซ่อนสายซ่อนโทรมาได้นะ0649495999กำเดียวก็ถ้าจะได้เตรียมตั๋วเป็นงานศพก่อนนะเจริญปอนสาธุเจ้าอ๋อแม่ทองสุขเจ้ามาได้โทรมาหาเหมือนนั่นน่ะบ่ได้ออกเหมือนเหมือนกันนะสบายกันดีเนาะเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเนาะดีละดีละถ้าอาจารย์จะไปวัดนาบันพุทธสถิตกับเจ้างานอะไรอย่างปีใหม่ได้กะเจ้าไปกะปะกันเนาะเจ้าได้เลยว่าจะไปอยู่นะเนาะดีดีจวนอันแม่นี่มาตัวเองกะแม่หลงใจเออแม่ใจอ่ะเนาะแม่หลงใจเปิ่นนั่นเปิ่นช่ำจักวันทหารวันที่8พอดีอ่ะเปิ่นว่านะอืมจะได้อ่ะจะบ่ได้ไปจะได้วันจับทหารหลานเบาคะไปทหารเปิ่นนั่นทหารกองหนุนทหารหยังทหารที่พลวงพุ้นนะแกอ๋อไปร่วมงานอีกอ่ะล่ะเจ้าเป็นยังเป็นยังเนาะเจ้าป้ากันเนอะว่าจะจวนมูไปนะได้ๆสาธุขอบคุณที่โทรหากันนะแม่นะเจ้าเจริญปอนอยู่ดีมีสุขเจ้าจ้ะเจริญปอนขอจัดการครับโอ้ครับบางโมครับอ๋อหลวงพ่อครับนมัสการครับไม่ค่อยฟังนะบาทครับอ๋อครับถามก็ไม่ได้ออกเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยได้ออกเหมือนกันเออเสียงคล้ายๆฮะพระครูสิริธรรมบัณฑิตครับอ๋อนะเสียงคล้ายๆกันมันยงมันยงอ่ะไอ้ตุ้งยงอ่ะอ๋อครับครับเสียงคล้ายๆกันลำปางครับนี่ลำปางครับ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 ขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับเจริญปอนโอ้แม่น้องโทรมาใหม่เนอะแม่น้องเนอะทับบัตันสกรรมก็ตอนนี้19:53ก็ใกล้จะหมดเวลาเวลาจะหมดละเดี๋ยวก็ได้ลวดลาวันนี้ออกนะชดเชยนะไม่ได้ออกเหมือน2ชั่วโมงละเนาะตั้งแต่6โมงถึงทุ่มแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่มศรัทธาก็ติดตามรับฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบก็มีนะอนุโมทนาขอบคุณเนอติเปิ่นได้ก็กลุ่มลุมลานะมาหั่งมาหายกันนะโทรมาให้กำลังใจแล้วก็ศรัทธาหลายๆให้พูดหลายๆท่านที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองนะหลายคนกับเวลาปะต่ำงานต่างๆนี่แม่บ่ได้โทรเนอนะฟังเอาพ่องก็โทรบ่จ้างนะพ่องก็โทรแล้วบ่ตันเปิ่นก็บ่เป็นหยังเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะเจริญปอนแม่น้องสาธุเจ้าบาจารย์เออสาธุแม่น้องเออเจ้าเจ้าโอ้บ่ได้เจอกันเมื่อแล้วนั่นน่ะกะเออบ่ได้ปะเหมือนแล้วแต่ผมได้ไปเออแม่จะต้องนัดพบกันแบบเจอพระอาจารย์เออเดี๋ยวเพิ่นจะมีงานที่วัดบรรพตนี่เหรอไปอยู่กันเนาะครับแม่จะไปอยู่จ้ะเออๆเดี๋ยวไปปะกันเพิ่นน่ะเนาะเออส
สาธุเนอะฮะเอาหน้ามังคุดกะไอ้ยังก็หน้ามังคุดแอ่งนั่นน่ะที่เขาบอกไปเกี้ยอ๋อกับบัวหัวมันมีชื่อมีขายตั้งแต่เปิ้นแนะนำไอ้แม่ไอ้ยังก็แม่ปานีก็เปิ้นแนะนำกันสมัยก่อนอยู่ก็อยู่สระบุรีก็ยิงจะไปโหลมันเห็นเป็นยังเลยอ๋อจ้ะเออมันก็อาจจะถูกเดี๋ยวแม่ไปแม่จะซื้อไปฝากเนาะสาธุสาธุมันให้จะถูกกับคนกับโลกเนาะบางคนแล้วจะอยู่ใกล้นี่จะแม่จะซื้อไปฝากนะเจ้าเจ้าขอบคุณหลายๆนะขอบคุณเจริญพรเจ้าครับก็มีเห็มก็จะโทรมาได้เนาะ0649495999นะถ้ามีก็เดี๋ยวจะไปเตะงานศพแล้วเนอะสถาญาติโยมขออันตัวละนะรถน่าจะมารอแล้วเนาะเอาละก็ขอขอบคุณทุกผู้ทุกท่านทุกกำลังใจที่ได้ติดตามรับฟังรายการสิริธรรมกำเมืองโดยพระครูสิริธรรมบัณฑิตอาจารย์ประจำวิไลสงฆ์นครลำปางนะมหาวิไลมหาจุฬาลงกรณราชวิไลแล้วก็เจ้าวัดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางขอลวดลาศรัทธาไว้เพียงแต่อีมาพบมาปะกันในรายการสิริธรรมกำเมืองในโอกาสวันต่อไปเนอะอายุวันโอสู้ขังปะลัง